สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่26เมษายน2562ดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลและคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีค่ะและนี่ชาวสวนจันทบุรีปลูกทุเรียนเพิ่มอีกนับหมื่นไร่โดยไม่หวั่นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเตือนนะคะว่าราคาอาจจะตกต่ำในอีก5ปีข้างหน้าเหมือนกับยุคที่เกษตรกรทุ่มปลูกยางพาราขณะที่ภาพรวมสวนทุเรียนทั้งประเทศก็ปลูกเพิ่มอีกกว่า 400,000 ไร่ค่ะผู้รับซื้อทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีตรวจสอบทุเรียนที่ชาวสวนนำมาขายให้อย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุดก่อนนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะมีผลต่อราคาซื้อขายด้วยปีนี้แม้จะเข้าสู่กลางฤดูเก็บเกี่ยวแล้วแต่ราคาขายทุเรียนยังไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ120บาทส่วนราคาหน้าสวน80บาทต่อกิโลกรัมทั้งที่ปริมาณทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมากกว่าเพราะพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นประเทศจีนยังต้องการทุเรียนอีกมากนะครับเพราะที่ประสบการณ์ที่ทางส่งออกเนี่ยยังไม่กี่มณฑลเองที่ชิมทุเรียนของเราครับราคาทุเรียนที่มีแนวโน้มค่อนข้างดีต่อเนื่องทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นโดยขณะนี้ทั่วประเทศมีการปลูกทุเรียนแล้วกว่า 900,000 ไร่จากเดิมมีเพียง 500,000 ไร่โดยจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดเกือบ 300,000 ไร่ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเร่งสำรวจความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเร่งหาตลาดรองรับและคาดว่าอีก5ปีข้างหน้าจะมีทุเรียนจากพื้นที่ปลูกใหม่ออกสู่ตลาดจนเกินความต้องการส่งผลให้ราคาตกต่ำเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับยางพารานะครับแล้วก็ในวันข้างหน้าเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าผลผลิตมันออกมามากเกินความต้องการของตลาดนี่ก็อาจจะส่งผลให้ทําให้เนี่ยราคาเนี่ยตกต่ําบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับหลังจากเมื่อมีการสํารวจตลาดจากผู้ประกอบการนะสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยครับในเรื่องของตลาดเนี่ยนะก็ยังขยายตัวได้อยู่นะครับในส่วนนี้แต่ก็เพื่อความไม่ประมาทนะครับในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่เนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังแต่ชาวสวนหลายคนไม่เชื่อว่าจะเกิดภาวะทุเรียนล้นตลาดจนทำให้ราคาตกต่ำแม้จะมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเพราะทุเรียนให้ผลผลิตยากต้องอาศัยสภาพอากาศและสภาพดินที่เหมาะสมถามว่ามันจะเหมือนยางพารามันไม่เหมือนทุเรียนมันต้องดูแลละเอียดกว่ากันเยอะมากสวนยางอ่ะพอปลูกแล้วก็นี่รอใส่ปุ๋ย 6-7 ปีกรีดเอาน้ำยางแต่ทุเรียนอ่ะไม่ใช่ทุเรียนอ่ะต้องดูทุกวันอย่างปีเนี้ยทุกคนชาวสวนเนี่ยมองว่าราคาเนี่ยถูกกว่าปีที่แล้วเพราะผลผลิตมากกว่าแล้วมากกว่าด้วยครับแต่ทำไมราคาดีกว่าปีที่แล้วครับแล้วถามว่ามันเกิดจากอะไรเพราะความแน่นอนมันไม่มีมันต้องถึงเวลานะเวลาที่เราขายนะเวลานั้นมันจะขายได้กี่บาทมันก็ต้องอยู่นะเวลาที่มันจะขายนะช่วงนั้นชาวสวนทุเรียนต้องการให้ภาครัฐเร่งหาตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้นแทนแนวคิดควบคุมพื้นที่เพาะปลูกเพราะยิ่งมีตลาดรองรับมากเท่าใดจะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนมาดูการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะผู้